ภาวะตลาดหุ้นไทยในช่วงส่งท้ายปีถือว่ามีความผันผวนสูงมากส่งผลให้เซตอินเด็กซ์ปรับฐานอย่างรุนแรงเกือบ200จุดเพียงระยะเวลา1สัปดาห์เท่านั้นและแม้ตลาดหุ้นไทยจะมีปัจจัยเสี่ยงคอยรุมเร้าแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดทุนเองยังคงมองเห็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนในตลาดหุ้นไทยในปี2558นี้จากงานเสวนาวิกฤตหรือโอกาสหุ้นตกน้ำมันร่วงช่วงปีใหม่2558จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีมุมมองที่น่าสนใจจากนักลงทุนแบบเน้นคุณค่าอย่างนอกเตอร์นิเวศเห็นวชิรากรที่ยอมรับว่าแม้การลงทุนในปี2558มีความท้าทายสูงจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงอย่างรุนแรงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐแต่กลับมองว่าในระยะปานกลางเศรษฐกิจไทยจะได้รับประโยชน์จึงเป็นโอกาสในการลงทุนในตลาดหุ้นและแม้จะมองว่าปัจจุบันหุ้นไทยจะไม่ถูกแล้วแต่ก็อยู่ในระดับที่ไม่แพงและลงทุนได้พร้อมกับแนะนำการลงทุนในหุ้นกลุ่มอุปโภคและบริโภคในประเทศเพราะเป็นกลุ่มที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีพอน้ำมันขึ้นแรงเนี่ยทุกคนบอกวิกฤตเวลาน้ำมันลงเนี่ยทุกคนบอกว่าโอ้นี่มีโอกาสแล้วนะฮะเศรษฐกิจจะฟื้นจะอะไรต่างๆแต่งวดนี้มาเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไปดูว่าการที่น้ำมันลงแรงเป็นวิกฤตมันอาจจะกระทบกับหุ้นบางตัวบางกลุ่มนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยราคาน้ำมันลงถ้าลงอย่างต่อเนื่องยาวนานเนี่ยนะครับนี่เป็นโอกาสที่จะฟื้นเศรษฐกิจได้ดีที่สุดนะเพราะว่าราคาน้ำมันลงรอบนี้เนี่ยนะครับคำนวณดูแล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเนี่ยเศรษฐกิจเราก็จะโตขึ้นมาเป็นสัก 1% อยู่แล้วนะครับเผื่ออาจจะมากกว่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยถ้าน้ำมันยังเป็นอย่างนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าเศรษฐกิจน่าจะต้องดีขึ้นแน่นะแล้วเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยโอกาสที่หุ้นก็จะดีขึ้นก็เป็นไปได้สูงกว่าตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นสูงจริงแต่ว่าไม่ได้สูงแบบรับไม่ได้แล้วก็ทางเลือกอื่นก็ยังไม่น่าสนใจเท่าที่ควรครับนักลงทุน VI รายใหญ่เตือนผู้ลงทุนด้วยว่าอย่าตื่นตระหนกกับสถานการณ์ความผันผวนของตลาดหุ้นพร้อมกับควรตั้งสติโดยอิงพื้นฐานความเป็นจริงและมองการลงทุนในระยะยาวเพื่อผลตอบแทนในอนาคตขณะที่โบรกเกอร์ค่ายทิสโก้มองว่าแม้ตลาดหุ้นไทยจะมีปัจจัยเสี่ยงอยู่รอบด้านโดยเฉพาะความผันผวนของฟันโฟราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ตกต่ำและวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศผู้ค้าน้ำมันที่อาจฉุดให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวแต่ก็เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเลื่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปอีกจากเดิมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีหน้าทำให้สภาพคล่องในตลาดโลกน่าจะช่วยหนุนหุ้นทั่วโลกให้ฟื้นตัวได้ทำให้มีโอกาสมากที่ตลาดหุ้นไทยจะทะยานขึ้นไปแตะที่เป้าหมาย 1,650 ถึง 1,700 จุดเศรษฐกิจของยุโรปในปีหน้าจะฟื้นตัวอ่อนแอนะครับจากปัญหาเรื่องของวอดก้าไครซิสวอดก้าไครซิสก็คือปัญหาของเครื่องของรัสเซียเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเราเชื่อว่าน่าจะยังอ่อนแออยู่แล้วก็มีความเป็นไปได้ที่เฟดเนี่ยอาจจะเลื่อนจากการที่เริ่มเดิมคาดการการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงกลางปีนะครับตอนนี้ก็เริ่มมี2กระแสละก็คือจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกเดือนมิถุนายนกับเดือนกันยายนก็คือไม่กลางปีก็ไปช่วงปลายไตรมาสที่3ทางทิสโก้เรามองว่าดัชนีปีหน้าจะอยู่ที่1,650ถึง1,700นะครับอยู่บริเวณนี้อันนี้อัพไซด์ส่วนดาวไซด์ก็อยู่ที่1,300กับ1,400สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญการลงทุนค่าย CIMB ที่มองว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีแรกของปี2558ยังมีอัพไซด์ที่จำกัดส่วนในครึ่งปีหลังมีโอกาสที่หุ้นไทยจะปรับตัวขึ้นทะลุ 1,600 จุดได้อย่างมีนัยสำคัญเพราะเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาฟื้นตัวจากการลงทุนของภาครัฐและกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ดีขึ้นเพราะต้นทุนน้ำมันดิบที่ถูกลงในครึ่งหลังของปีหน้าการที่ใช้จ่ายรัฐบาลเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็เศรษฐกิจไทยก็ฟื้นตัวชัดเจนนะครับทุกกลุ่มเนี่ยก็น่าจะมีการดีดตัวได้ดีเพราะนั้นเซ็ตเนี่ยผมเชื่อนะฮะว่าน่าจะยืนระดับ 1,600 หรืออาจจะมากกว่าภายในครึ่งปีหลังของปีหน้าครับเพราะนั้นกลุ่มที่ผมแนะนำนะฮะก็จะเป็นกลุ่มก่อ material construction นะฮะก็คืออย่างเช่นปูนนะฮะปูนกลุ่มปูนนะครับกลุ่มปิโตรเคมนะฮะแล้วก็กลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มค้าปลีกที่มาหลังด้านผู้บริหารบล็อกเกอร์รายใหญ่จากมีแบงก์กิมเองประเทศไทยมีมุมมองว่าภายใต้วิกฤตราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ตกต่ำยังคงแนะนำให้เลี่ยงหุ้นกลุ่มพลังงานเพราะมีโอกาสที่ราคาน้ำมันในช่วงต้นปีจะปรับตัวลงไปถึง50เหรียญต่อบาร์เรลซึ่งการลงทุนต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นพร้อมแนะนำให้ผู้ลงทุนเน้นลงทุนในหุ้นปลอดภัยอย่างกลุ่มสื่อสารกลุ่มวัสดุก่อสร้าง
และกลุ่มส่งออกอย่างอาหารในปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าการลงทุนเองก็คงจะยังยากอยู่เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมเรียนไปมีหลายความท้าทายนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนก็คงจะต้องมีความระมัดระวังเป็นระยะจะต้องระวังแล้วกันนะครับดับแรกเลยก็กลุ่มก็ถึงต้องบอกว่ากลุ่มพลังงานเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ60เหรียญแต่ว่าแนวโน้มเนี่ยอาจจะมีโอกาสลงไปได้อีกนะครับค่าเฉลี่ยน้ำมันปีหน้าเนี่ยเรามองไว้ประมาณ70เหรียญแต่ว่าในระหว่างปีเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในช่วงต้นปีเนี่ยเราอาจจะเห็นถึง50เหรียญได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นความเสี่ยงกลุ่มน้ำมันนะครับภาพการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในปีหน้าแม้จะมีความเสี่ยงรุมเร้าอยู่มากแต่ภายใต้วิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอซึ่งก็คงต้องขึ้นอยู่กับผู้ลงทุนว่าจะวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรอบด้านดีมากน้อยเพียงใดและที่สำคัญคือต้องเตรียมใจพร้อมรับมือกับภาวะแรงเหวี่ยงของตลาดหุ้นรวมถึงเกมการเงินของโลกที่กำลังจะมาถึงในปี2558นี้ด้วยชัยรัตน์พุ่มมาลาทีมข่าวMoney Channelรายงาน